่ะจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปพบกับซุปเปอร์สตาร์ของเมืองไทยทำไมคะเสียดายที่พลาดค่ะซุปเปอร์สตาร์คนนั้นนั่นก็คือคุณณเดชน์คุกิมิยะนั่นเองค่ะเป็นนักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิตคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะช่วงนี้ค่ะในช่วงของ RSU Society ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้คือเทปพิเศษที่เราจะได้สัมภาษณ์ซุปเปอร์สตาร์อันดับต้นๆของเมืองไทยและที่สำคัญค่ะยังเป็นทั้งศิษย์เก่าและเป็นศิษย์ปัจจุบันนะคะของรั้วมหาวิทยาลัยรังสิตของเราด้วยค่ะขอต้อนรับคุณณเดชน์คุกิมิยะค่ะนักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิตคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีวันนี้อย่างแรกต้องขอบคุณนะคะเพราะว่าคุณผู้ชมต้องแจ้งคุณผู้ชมก่อนว่าวันนี้ที่เราอัดรายการกัน คือวันอาทิตย์ ณเดชน์จะเรียนวันเสาร์วันเสาร์อาทิตย์วันอาทิตย์ถูกต้องไหมคะสละเวลาอันมีค่ามาให้เราได้สัมภาษณ์เนาะช่วงนี้พักเที่ยงพอดีฮะทานข้าวเสร็จแล้วเรียบร้อยมาเจอกันนะคะอย่างแรกพี่ขอถามถึงอยากจะให้เล่าบรรยากาศในการเรียนปริญญาโทให้ฟังหน่อยเขาเป็นไงบ้างคะเรียนปริญญาโทนะครับจริงๆก็คล้ายๆกันกับปตรีนะครับแต่ว่าอาจจะต้องช่วยเหลือตัวเองมากขึ้นในเรื่องของการตามงานในเรื่องของการหาเนื้อหาเพิ่มเติมการเข้าห้องสมุดเนี่ยจำเป็นมากๆเพราะว่าเนื่องด้วยว่าวิชานี้อ้างอิงเรื่องของทฤษฎีเยอะในการทำวิจัยนะฮะเราจะพูดถึงการทำวิจัยต้องอ้างอิงทฤษฎีเยอะนี้ต้องหาข้อมูลเองต้องกระตือรือร้นเองเพื่อนในกลุ่มเพื่อนในห้องเนี่ยก็มีเป็นเหมือนแรงกำลังใจช่วยเหลือกันในได้ในบางอย่างแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ต้องช่วยเหลือตัวเองเหมือนกันนะครับแล้วคณะที่เราเรียนก็คือนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิตใช่ไหมนี่คือเรียนเป็นเฉพาะทางหรือว่าเป็นองค์รวมอะคะเป็นองค์รวมครับองค์รวมยังไงคะมันจะต้องเป็นแบบว่าสโคปไหนมีวิชาอะไรบ้างเนี่ยมันจะพูดถึงเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์สื่อเรื่องของจรรยาบรรณสื่อนะจริยธรรมสื่อรวมถึงองค์ประกอบของการสื่อสารในเรื่องของวิทยุโทรทัศน์รวมถึงภาพยนตร์ด้วยนะฮะแล้วก็มีหนังสือพิมพ์ด้วยคือเรียกได้ว่าเป็นองค์รวมของการสื่อสารมวลชนนะครับเพียงแต่ว่าการจะไปแยกแต่แขนงออกไปลึกลงเนี่ยก็จะเป็นตามอาจารย์ที่จะเป็นรายวิชาก็จะมีอาจารย์อาสามาสอนสลับกันหลายๆคนอะไรเงี้ยไม่ใช่แค่อาจารย์จากมหาวิทยาลัยรังสิตอย่างเดียวจริงๆจะมีวิทยากรจากสถานที่อื่นมาด้วยบางทีผู้บริหารของช่อง11นะฮะก็มาด้วยอะไรเงี้ยครับผมนี่ตื่นเต้นมากเลยนะบอกตรงๆนี่คือตื่นเต้นเหมือนกันน้องบอกว่าพูดเก่งมากพี่อยากทราบว่าปริญญาตรีกับปริญญาโทมีความแตกต่างกันยังไงบ้างสำหรับคณะนิเทศศาสตร์จริงแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้ปริญญาตรีนี่คือเราเรียนคณะไหนคะผมเรียนภาพยนตร์และวิดิทัศน์นะเรียนกันทีเหมือนกันตอนนั้นที่เรียนเนี่ยก็จะเรียนในเรื่องของพื้นฐานเบื้องต้นของการถ่ายทำนะฮะพีโพสอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ส่วนมาตอนปโทเนี่ยจะเป็นในเรื่องของนิเทศองค์รวมซึ่งเรียกได้ว่าเราจะไปทำงานในเรื่องของการบริหารจัดการนะฮะองค์กรของนิเทศศาสตร์หรือว่าการสื่อสารมวลชนอะไรเงี้ยว่าตัวเราเองเนี่ยเราอยู่ในจุดที่เรียกว่าอยู่ในจุดกลางแจ้งอยู่ในจุดที่สื่อมวลชนเนี่ยห้อมล้อมฉะนั้นเนี่ยการเรียนรู้ถึงหลักการตรงนี้ไว้เนี่ยมันเป็นผลพลอยได้ที่ผมควรจะมีค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎหมายเรื่องของจริยธรรมจรรยาบรรณสื่อต่างๆมันเป็นคุณกับตัวเองทั้งนั้นเอาไปใช้ได้หมดใช่ไหมคะก็เลยเลือกที่จะมาเรียนด้วยค่ะแต่อย่างนึงค่ะที่หลายคนอยากทราบมากแล้วทำไมถึงเลือกที่จะเรียนคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตต่อเพราะว่าจริงแล้วปริญญาตรีเนี่ยเราเรียนอยู่แล้วถูกต้องไหมคะแต่ว่าเรียนต่อที่นี่กับคณะที่มีความทั้งยากเนาะแล้วก็ตรงจุดมากกว่าเดิมทำไมถึงเลือกมหาวิทยาลัยรังสิตคะก็ไม่รู้จะไปที่ไหนดีหมายถึงว่าจริงๆที่มอรังสิตเนี่ยถือว่าเป็นสถาบันที่ผมเรียนตั้งแต่ปตรีเนาะเราเลยรู้สึกผูกพันแล้วก็มีความไว้วางใจในเรื่องของการที่จะวัดคนนะครับผมไม่ใช่ว่าคุณเป็นนักแสดงคุณเป็นดาราแล้วคุณจะมีสิทธิพิเศษในเรื่องของการที่จะเรียนเร็วเรียนจบเรียนผ่านได้เร็วไม่มีครับต้องบอกไปเลยว่าอาจารย์ทุกคนรวมถึงเพื่อนๆทุกคนเนี่ยก็จะรู้กันดีว่าการที่เราได้อะไรมานั้นเนี่ยมันได้ด้วยตัวเองล้วนๆไม่ได้มาจากสิทธิพิเศษอะไรอื่นเลยในนามของนักศึกษาทุนนะครับผมต้องบอกว่าผมเป็นนักศึกษาทุนอันนี้ได้รับความเขาเรียกว่าเอื้ออำนวยจากทางมหาวิทยาลัยนะฮะในการที่เป็นนักศึกษาทุนแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นการเรียนเรื่องของงานเรื่องของอะไรต่างๆผลงานต่างๆเนี่ยมันต้องมาจากตัวเราล้วนๆครับสุดยอดมากเพราะว่าก่อนหน้านี้จริงแล้วมีข่าวถูกไหมว่าอะไรนะณเดชน์เนี่ยไม่ได้เข้าเรียนใช่ว่าเราก็จบได้เพราะอะไรหลายอย่างก็คอนเฟิร์ม
เสียงจริงตัวจริงว่าตั้งใจไม่ใช่เรื่องว่าเวลาที่เราไม่มีเวลามาเรียนเนี่ยเราก็ตามงานเอานะครับผมจริงๆแล้วเพื่อนในห้องเนี่ยก็น่ารักกันทั้งนั้นเลยนะฮะก็มีการรายงานเรียกว่าสดผ่านทางแอปพลิเคชันเลยนั่นคือแบบว่าอาจารย์เข้าห้องแล้วนะตอนนี้มีสอนตรงนี้วิชานี้การบ้านอะไรเงี้ยแล้วก็หัวหน้าห้องของผมเนี่ยหัวหน้าห้องปโทน่ารักมากๆเลยแล้วก็จะมีการแบบว่าสรุปเป็น PowerPoint เป็นชีทอะไรเงี้ยมาแจกให้กับเพื่อนๆทุกคนในคลาสอะไรเงี้ยก็เหมือนช่วยกันเรียนด้วยแต่พอไปท้ายถึงที่สุดเนี่ยก็จะแยกกันไปทำงานในชิ้นงานของแต่ละคนที่แต่ละคนมีความสนใจหรือว่าใฝ่ฝันอยากจะนำเสนอสิ่งนั้นออกมาโอ้ไม่แปลกอ่ะปริญญาตรีได้เกียรตินิยมใช่ไหมเกียรตินิยมอันดับ2ฮะโอ้สุดยอดมากยินดีด้วยนะคะขอบคุณครับทีนี้พี่ขอถามถึงงานในด้านวงการบันเทิงกันบ้างตอนนี้มีผลงานอะไรให้แฟนคลับได้ติดตามกันบ้างคะตอนนี้ก็ถ่ายละครเพิ่งปิดกล้องไปสำหรับเรื่องอะไรนะเดี๋ยวก่อนนะนานแล้วจำไม่ได้หลายเรื่องใช่มั้ยหลายเรื่องใช่มั้ยตามรักคืนใจนะตามรักคืนใจก็ทางช่อง3ครับผมประมาณปีหน้าน่าจะได้ออนแอร์เล่นกับใครคะเล่นกับน้องมิวนิธาครับน้องมิวนิธาส่วนว่าเรื่องละครที่กำลังจะเปิดกล้องตอนนี้ก็คือเล่ลับสลับร่างนะฮะก็ทางช่อง3เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นแบบสลับร่างกันกับนางเอกอะไรเงี้ยคู่กับใครคะคู่กับน้องอาย่าครับโอ้โหหลายคนติดตามเลยก็มี2เรื่องให้ติดตามกันใช่ไหมคะทีนี้ถามถึงดีกว่างานด้านวงการบันเทิงก็คือเสาร์อาทิตย์เนี่ยณเดชก็ต้องเรียนใช่ครับแล้วทีนี้เนี่ยแบ่งเวลาในการทั้งเรียนถ่ายละครเล่นโฆษณาออกงานอีเวนต์ยังไงบ้างคะนั่นแหละสิครับ จริงๆแล้วช่วงเทอมหนึ่งของปโทเนี่ยยังจัดเวลาอะไรหลายอย่างได้ให้ลงตัวหน่อยแต่พอปีหน้าใช่ประมาณปีหน้าเนี่ยละครจะมีคิววันพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ทีนี้เนี่ยผมก็ต้องคุยกับกองละครแล้วบางทีอาจจะต้องขอสักเช้าวันเสาร์ของอาทิตย์นึงขอมาเรียนหน่อยแล้วก็อีกอาทิตย์นึงก็จะขอเป็นวันอาทิตย์เช้าแล้วก็ต้องแบ่งอ่ะบางทีก็เป็นอาทิตย์บ่ายเสาร์บ่ายอะไรเงี้ยก็ต้องเรียกว่าฉีกเวลาจากกองละครเพื่อมาเข้าคลาสด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็ต้องแคชอัพเรื่องของเนื้อหาอะไรอย่างนี้ด้วยบรรยากาศในห้องเพื่อนๆเป็นยังไงบ้างคือคุณผู้ชมคะต้องบอกตรงๆว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนในสตูเนี่ยเยอะมากๆมีทั้งเพื่อนๆที่มาร่วมเชียร์แล้วก็มาคอยช่วยเหลือเพื่อนๆในห้องเป็นยังไงบ้างคะน่ารักทุกคนครับน่ารักทุกคนแล้วก็ช่วยกันเรียนช่วยกันทำงานนะฮะเพราะส่วนใหญ่ในปโทก็จะเป็นงานกลุ่มงานกลุ่มคือส่วนใหญ่ใช่ครับส่วนใหญ่ค่ะแล้วอย่างคณะนิเทศศาสตร์อย่างเงี้ยค่ะเราสามารถเอาไปต่อยอดกับอาชีพที่เด็ดทำอย่างเช่นเป็นผู้กำกับได้ไหม ผู้บริหารหรือว่าผู้กำกับโฆษณาหรือผู้กำกับภาพยนตร์นี้ได้ไหมคะเป็นได้นะครับเพราะว่านิเทศองค์รวมเนี่ยมันผมว่ามีรายละเอียดเรื่องของเนื้อหาที่มาประยุกต์ใช้กับสายงานในด้านวงการบันเทิงค่อนข้างเยอะคนที่เรียนอยู่เนี่ยมีทั้งเป็นนักข่าวบางคนทำงานแล้วแต่อยู่ในสายงานบันเทิงสายงานโทรทัศน์ก็มีนะครับผมแล้วก็บางคนเนี่ยจะไปประยุกต์กับการทำธุรกิจส่วนตัวแต่ว่าจะโยงเอาเรื่องของการสื่อสารเนี่ยคอมมิวนิเคชันเนี่ยมาประยุกต์ใช้กับงานตัวเองเพื่อที่จะก้าวข้ามขั้นในการสื่อสารกับผู้บริโภคได้มากขึ้นบางคนทำธุรกิจเป็นของส่วนตัวแต่ว่ามาดูสิว่าหนทางในการที่จะดึงเอาสิ่งที่เราเรียนสื่อหรือว่าอะไรพวกนี้ที่มันเปลี่ยนไปในยุคสมัยปัจจุบันมาทำความเข้าใจแล้วก็ดึงไปใช้กับธุรกิจของตัวเองอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นทุกวันเนี่ยฮะทุกคนอยู่กับสื่อหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นทางนึงที่ทุกคนจะนำไปใช้กับชีวิตประจำวันได้จริงๆค่ะแล้วอย่างณเดชน์ล่ะคะมองตัวเองว่าไงบ้างอนาคตนอกจากเล่นละครแสดงหนังภาพยนตร์ให้จบก่อนนะอยากทำอะไรแล้วเราเคยคิดไหมว่านอกจากเป็นนักแสดงเป็นดาราอยากทำอะไรบ้างก็จริงๆก็อยากมีผลงานในด้านของผู้กำกับเนาะเพราะว่าสิ่งที่เราอยู่ด้วยในการเป็นนักแสดงแล้วก็เรารู้สึกว่าเราชื่นชอบในเรื่องของงานกำกับด้วยอะไรเงี้ยเพราะเราได้เคยลองทำแล้วอะไรเงี้ยอยากเป็นผู้กำกับก็ถ้ามีโอกาสก็คงจะได้เห็นผลงานกันเนาะเร็วๆนี้ป่ะคะหรือว่ายังไม่แน่ฮะไม่แน่ครับไม่แน่อันนี้แง้บอกป่ะหรือว่าอาจจะเป็นโปรเจกต์นะอาจจะเป็นโปรเจกต์อาจจะเป็นวิทยานิพนธ์ก็ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าก็จะมีแผนกอแผนขอบางคนก็เลือกทำเป็นวิทยานิพนธ์เลยเป็นรูปเล่มเลยบางคนก็จะเลือกทำเป็นสารานุกรมอย่างเช่นมีเป็นแบบผลงานชิ้นงานแล้วก็มีรูปเล่มด้วยอะไรเงี้ยผมน่าจะเป็นทางนั้นมากกว่า
ค่ะหลายคนก็น่าจะทราบนะคะว่าณเดชน์เนี่ยเป็นนักศึกษาทุนระดับปริญญาโทใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยพี่อยากจะให้พูดถึงว่าเราจะมีการปฏิบัติตัววางตัวอย่างไรบ้างสำหรับการเรียนปโทนะฮะใช่ทั้งเป็นทั้งนักศึกษาทุนเป็น นักศึกษาตัวอย่างเนาะเป็นดาราตัวอย่างอีกต่างหากคือทุกคนเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็ให้ณเดชน์เป็นไอดอลเรามีการปฏิบัติตัวยังไงบ้างคะผมว่าอย่างแรกเลยคือการหาความรู้ใส่ตัวมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับไม่ว่าคุณจะมาเรียนต่อปริญญาโทหรือว่าคุณจะไปเทคคอร์สหรือว่าคุณจะไปแค่เข้าห้องสมุดอ่านหนังสือเพื่อหาความรู้กับตัวเองเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่มีคุณค่าให้กับชีวิตคุณแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะมีโอกาสได้เรียนหรือว่ามีโอกาสได้ใฝ่หาความรู้จริงๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นสิ่งที่ควรจะทำนะครับแล้วก็ผมตรงนี้ผมถือว่าไม่ได้อวยตัวเองแต่ว่าเราเป็นเหมือนแบบอย่างให้กับสังคมเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำเนี่ยเราก็เหมือนจะบอกให้กับสังคมได้เรียนรู้ว่าการเรียนไม่มีที่สิ้นสุดฉะนั้นเนี่ยคุณควรที่จะหาความรู้หาสิ่งดีให้กับตัวเองเสมอครับผมเพื่อมันจะได้เป็นเชื้อเพลิงในการที่เราจะได้มีพละกำลังมีความสุขในการใช้ชีวิตอยู่ไปกับสังคมที่มันมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของปัญหาต่างๆเนี่ยมันจะได้เอื้อหนุนช่วยเหลือกันได้อันนี้ในฐานะนักศึกษาเนาะแล้วในฐานะดารานักแสดงล่ะคะอยู่ในวงการบันเทิงโอ้โหเราเจอสื่อเจอผู้คนมากมายเจอทีมงานต่างๆเราจะต้องมีการปฏิบัติตัววางตัวยังไงบ้างมีใครเป็นไอดอลมั้ยไอดอลฮะไม่มีนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมเรียนรู้การปรับตัวกับวงการบันเทิงมาจากตัวเองล้วนๆนะฮะผมเจออะไรมาเยอะมากในวงการบันเทิงที่ผมบอกเลยว่าทุกวันนี้ปลงแล้วครับกับ ชีวิตในวงการนะก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องเรียนรู้แล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องหลักธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านะครับเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถยึดเหนี่ยวได้ไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาเจออะไรก็ตามนะครับผมพยายามมองหาตรงนี้อย่าไปยึดเหนี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าอบายมุขหรือว่าสิ่งอื่นๆที่มันไม่มีประโยชน์หรือเอาเวลาไปเสียตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเจอปัญหาอะไรเจอปัญหาเรื่องงานเจอปัญหาเรื่องเรียนเจอปัญหาเรื่องครอบครัวต่างๆพยายามหาช่องทางหาเนี่ยเข้าหาธรรมะเนี่ยแหละมันเป็นสิ่งที่ดีความหมายของธรรมะเป็นความหมายที่ตื้นมากๆเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรลึกเลยที่ยากเกินจากความเข้าใจของเราครับผมเพราะว่าพี่จะเห็นใน Instagram ของคุณแม่จะชอบทำบุญใช่ไหมคะครับเนาะเป็นคนที่ชอบทำบุญแล้วก็ชอบบริจาคเงินครับคือการใช้ชีวิตอยู่ในโลกปัจจุบันนะครับมันต้องอาศัยทั้งความเป็นโลกธรรมแล้วก็ความเป็นธรรมะเข้ามาบวกกันนะครับผมบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันเราไม่สามารถเป็นผ้าขาวได้ตลอดเวลาหรอกครับบางทีจะต้องเป็นผ้าที่มันเปื้อนสีบ้างฉะนั้นก็ธรรมะนี่แหละครับที่ทำให้เราแบบว่าเช็ดความเป็นด่างความเป็นสีออกจากผ้าขาวนั้นหรือว่าจะเติมความขาวให้กับมันเองพูดมาขนาดนี้แล้วค่ะเพราะว่าเห็นบอกปลายปีจะมีข่าวดีจะเข้าสู่ร่มกาสาวพักใช่ไหมคะใช่ครับก็คือการบวชใช่ไหมมีฤกษ์หรือยังคะวันไหนคะวันที่1ธันวาถึงวันที่15ธันวาครับ15วันครับ15วันก็บวชกันที่จังหวัดอุดรที่วัดป่านาหลวงค่ะนะฮะก็เป็นพิธีการไม่มีอะไรครับเป็นงานบวชวัดป่าก็จะแบบง่ายๆก็เริ่มโกนหัวตั้งแต่ประมาณตีสี่อะไรเงี้ยตีสี่ตีห้าค่ะใช่เป็นแฟนทราบหรือยังคะได้บอกไปแล้วก็ยังไงก็ขอให้ทุกคนร่วมอนุโมทนาบุญด้วยละกันครับผมวันที่1ธันวาคมนี้ครับก็จะเข้ารับการอุปสมบทครับเช่นเดียวกันนะคะครับผมสุดท้ายนะคะเดี๋ยวให้ฝากถึงดีกว่าสำหรับน้องๆที่อยากจะเข้าวงการบันเทิงหรือว่าใครที่เป็นแฟนคลับนะคะของพี่ณเดชน์หรือว่าคุณณเดชน์หรือว่าน้องแบร์รี่เนี่ยล่ะค่ะผลงานล่าสุดที่ได้บอกไปแล้วยังมีผลงานไหนอีกบ้างละครสองเรื่องแล้วมีโฆษณามีอีเวนต์หรือว่ามีอะไรให้เซอร์ไพรส์อีกบ้างคะสำหรับแฟนเซอร์ไพรส์ก็คงยังไม่มีอะไรนะครับแต่ก็อยากจะฝากถึงน้องๆทุกคนนะที่มีความใฝ่ฝันหรือมีความสนใจในการเข้าวงการบันเทิงนะครับอันนี้ผมว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่อย่ารีบเลยนะฮะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับผมแล้วก็ไม่ใช่โกงมาแย่งงานผมนะไม่ใช่นะ แต่ว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็จริงๆนั้นเนี่ยยึดเขาเรียกว่าเรียนให้จบก่อนอาจจะจบปอตีก่อนก็ได้หรือว่าใกล้ๆจบแล้วเนี่ยก็แบบว่าค่อยๆจะเริ่มต้นตรงนี้ไปมันก็ดีแล้วก็สำหรับคนที่มีความใฝ่ฝันที่อยากจะเดินทางตามความฝันก็ขอเป็นกำลังใจให้สำหรับทุกคนละกันขอให้ใช้เขาเรียกว่า
สมาธิกับสติในการที่จะเดินทางไปกับมันครับผมค่ะครับสุดท้ายท้ายสุดจริงๆค่ะอยากจะให้ฝากถึงน้องๆมหาวิทยาลัยศิษย์ของเรานะคะที่ดูรายการเราอยู่ในช่วงนี้ RSU Society เชิญค่ะครับผมก็สวัสดีน้องๆทุกคนนะครับรวมถึงพี่ๆเนาะพี่ๆอาจจะเป็นปโทปเอกอะไรเงี้ยก็ขอให้มีความสุขมากนะครับกับการที่ทุกคนได้เรียนแล้วก็ใช้ชีวิตในร่วมมหาวิทยาลัยแต่ว่าขอให้ใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังแล้วก็มีสตินะครับผมคิดถึงอนาคตตัวเองเข้าไว้นะฮะเรียนเนี่ยมันได้กับตัวเองล้วนๆนะครับผมอีกอย่างนึงที่ทำให้ที่บ้านก็คือเขาเรียกว่าทำให้คุณพ่อคุณแม่ภูมิใจในหน้าที่ของความเป็นลูกแล้วก็หน้าที่ของความเป็นนักศึกษายังไงก็ขอยึดตรงนี้ไว้แล้วกันครับผมโอ้โหสุดยอดมากค่ะข้อคิดดีๆในการใช้ชีวิตนะคะรวมถึงเป็นนักศึกษาตัวอย่างและตอนนี้อีกกี่ปีคะกว่าจะเรียนจบปีนึงปะนั่นแหละสิครับยังไม่ทราบเหมือนกันนะใช่ไหมสองปีปอโทสมัยก็สองปีเนาะแต่ว่าผมอาจจะยังไม่แน่ใจถ้าได้สองปีก็ดีนะฮะสองปีก็อยากจบพร้อมเพื่อนเหมือนกันสองปีอยู่แล้วมั่นใจเพราะว่าเรียนเก่งเป็นนักศึกษาทุนด้วยเป็นไอดอลของหลายคนนะคะสู้ๆนะคะยังไงเดี๋ยวครั้งหน้าถ้ามีโอกาสจะเชิญคุณณเดชน์มาสัมภาษณ์ใหม่นะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับ